เดี๋ยวเรามาดูนะครับรุ่นใหญ่ปีกนกครับ XADV 750ไปหาเจ้าของได้ไหมรู้จักกับเจ้าของรถหน่อยคันนี้หล่อมาจอดเขาว่ามาเจอแอสเซอรี่กับที่ร้านด็อกเตอร์ไรซิ่งคือคันนี้ไม่นัดหมายให้เข้าฉากใช่แต่เจอแล้วด้วยรูปทรงของตัวรถเขาว่าขึ้นรถไปแล้วพอเราจะออกเห็นที่สมกรเขาบอกไม่น่าเจอเลยเจอมึงนี่เสียเวลาเท่าไหร่และหล่อหล่อนี่คือรถหรือคนคนก็หลอกอันอยากเห็นคนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวขอเชิญพี่ตูนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนเชิญครับโอ้สัมภาษณ์ผมด้วยล่ะสัมภาษณ์นิดนึงรถหล่อมากครับไม่ธรรมดาพี่ตูนครับครับผมก่อนอื่นขอถามก่อนว่าพี่ตูนก่อนจะขับมาตัว750เนี่ยเคยขับรถรุ่นไหนมาก่อนไหมก็ขี่หลายรุ่นอยู่มั้งฮะก็เคยขี่อยู่แล้วพวกบิ๊กไบค์พวกอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้ว HondaXADV 750มันตอบโจทย์ตามเป้าหมายอย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมก็ถือว่าขี่สบายนะครับขี่สบายใช้ในชีวิตประจำวันดีเลยครับคือคันนี้เราใช้งานด้วยใช่ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ครับมันไม่เถิดทะมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ขี่เวลาขี่ออกไปแล้วสบายครับคุมง่ายทรงตัวง่ายใช่ครับรู้สึกคันนี้จะไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันไม่ใช่รถเดิมด้วยรูปทรงไปละครับแต่งเป็นแนวเรซซิ่งครับก็มีการปรับแต่งอะไรบ้างพี่ก็หลายจุดนะฮะได้ข่าวว่าใส่กล่องด้วยครับใส่กล่องอะไรคะก็เป็นอัพแมปเทอร์มิกอะครับอยู่ตรงส่วนนี้ครับอ๋อก็มีหมกเยอะก็มีหมกเยอะของเดิมเขาว่าแรงแล้วครับและอันนี้เห็นเขาบอกว่ามันแตะเลข2เหรอพี่ก็อาจจะประมาณนั้นนะครับต้องลองไปจับGPS ดูครับโอ้โหเมื่อกี้เจ้าของโอลองไปแล้วเขาบอกว่ามาเขาบอกว่าแรกเลยอ่ะคันนี้200วิ่งได้จะ GPS อ่ะครับแต่2ก็คือ100สุดไมล์แน่นอนครับสุดไมล์ครับสุดไมล์อีกหนึ่งการหายใจก็น่าได้แหละแล้วคือพี่เคยขับไปออกทริปไกลสุดที่ไหนครับก็ไปเชียงใหม่ครับวันเดียวไปถึงเชียงใหม่ครับวันเดียวเมื่อยไหมสบายครับหรือด้วยสัดส่วนสเกลของตัวรถที่เขาท่านั่งแบบฟรีสไตล์ง่ายๆใช่ขี่สบายมากครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยใส่เกียร์คอยอะไรข้อดีของรุ่นนี้เลยคือลูกเล่นของเกียร์มันมีอะไรบ้างครับต้องให้พี่แนะนำหน่อยก็จะมีโหมดเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับครับผมแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลครับคือเกียร์สปอร์ตนี่คือเป็นยังไงพี่ให้น้องได้เข้าใจกันโหมดออโต้นะครับมันก็จะมี2โหมดก็คือโหมดดีธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตมันก็จะแรงขึ้นนะครับคือดีโหมดนี่คือโหมดออโต้ใช่คือดีก็คือรถใช้งานใช่ครับเหมือนรถยนต์นะครับเหมือนรถยนต์เลยพอเป็นสปอร์ตก็คืออัตราเร่งดีขึ้นทุกทอร์กมาหมดครับแล้วหมวดที่เขาว่าไม่หมวดไม่หมวดแล้วหมวดที่แบบเข้าเกียร์ครับแมนนวลก็เราก็จะมีโหมดตัวนี้ปรับให้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นแมนนวลเสร็จเราก็ใส่เกียร์ตรงนี้ก็ฟิลเป็นชิปแพดเดิลชิปอะครับก็ฟิลขับรถเกียร์เลยใช่ครับใช่ก็จะเป็นใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถอนเกียร์อันนี้ใส่เกียร์โอ้ก็คือง่ายสะดวกสบายครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งท่านั่งก็ตำแหน่งเดิมใช่ครับและสำหรับคันนี้นะครับการปรับแต่งก็แน่นอนครับนี่หล่อๆเลยชุดคาร์บอนคาร์บอนหลายจุดอันนี้คือมันมีสเปคของมันอยู่แล้วหรือว่าเป็นการสั่งทำพิเศษก็ส่วนใหญ่พี่ๆในกลุ่มก็สั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับครับก็คือในกลุ่มในเพจใช่ในของเขามีจำหน่ายแน่นอนใช่ครับเพิ่มสถานะรองรับความเร็วด้วยเบรกครับเบรกก็เป็นแรมโบ้เรซซิ่งครับโลโก้แดงซ้ายขวาเลยใช่หน้าหลังข้างล่างก็จะเป็น GP4 ในส่วนของ GP4 ครับแล้วโช๊คอะพี่โชคอันนี้ไส้จะเป็นของอเดนี่ครับครับแล้วก็บอกก็บอกอันนี้ผมทำมาก็คือเอาไปได้ใช่ครับได้คือของเดิมอ่ะมันเป็นกระบอกทองอยู่แล้วกระบอกนอกอันนี้ถ้าเป็นรุ่นปี2019จะเป็นกระบอกดำอ๋อที่เอาไปได้อีกทีใช่ครับแล้วก็ทำไส้เป็นสีอ๋อทำแกนอีกทีใช่ทำแกนด้วยเหมือนมากหล่อมาก คือมองแล้วแบบมันลงตัวใช่ครับเพราะว่าโอลินน่าจะตัวนี้น่าจะยังไม่มีครับแต่ไส้น่าจะมีแล้วแล้วเคยขึ้นไดโน่พี่ไดโน่ยังนะครับนี่คือการจูนเก็บงานก็คือจูน
ขับขี่ทั่วไปใช่ครับคือเรายังไม่เค้นแรงม้าเพราะเราไม่ได้ไปแข่งใครใช่ครับเราเน้นขับขี่ขับขี่ทั่วไปครับแล้วก็ให้แบบว่าปลายมันแรงขึ้นนะครับต้นกลางแล้วก็ปลายแรงขึ้นถามตรงๆเลยพี่ครับแบบผู้ไม่รู้ใส่กล่องขึ้นเยอะไหมประมาณ5ครับ5 5ตัวหรือ 5% ตัวปาน5ตัวก็คือ5ตัวสำหรับมอเตอร์ไซค์นี่ถือว่าเยอะเยอะนะฮะเยอะคืออัตราเร่งนี่คือเหมือนคนละคันแตกต่างเลยครับแตกต่างจุดที่ไหนอันนี้มันจะเป็นแบบตรงรุ่นเลยครับเสียบได้เลยก็คือเป็นกล่องสำเร็จเลยใช่ไม่ต้องมาปรับจูนเป็นออโต้จูนใช่ครับก็อาจจะปรับที่แอปของเทอร์มิกนะครับครับแล้วก็ปรับค่าให้แรงขึ้นพี่พอบอกราคาแบบแอบๆกระซิบได้ไหมกลัวแม่บ้านรู้ว่าครับเบสเซ็ตครั้งนี้จบไปเท่าไหร่หมายถึงทั้งคันเลยครับรวมค่าการปรับแต่งการแต่งอย่างเดียวยังไม่รวมมูลค่ารถโอ้แต่งอย่างเดียว ก็น่าจะแสนขึ้นนะครับ ก็หลักแสนแต่สมรรถนะได้มาเกินเพราะมันน่าเกินแล้วครับเบรกก็เท่าไหร่แล้วครับนี่เจ๊อย่าลืมไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรืออะไรนี่ครับถูกต้องตามกฎหมายครับมีกระจกใช่เราคอนเฟิร์มว่าเขาไม่ใช่นักซิ่งใช่เขาเอาไว้ขับใช้งานในชีวิตประจำวันครับถูกไหมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตูนก่อนเลยที่เสียเวลานะครับผมครับ